บรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากโซนบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตที่ได้เนรมิตให้เป็นจุดถ่ายภาพพร้อมกับดอกไม้ที่สวยสดงดงามแล้วนะครับยังมีโซนกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับทั้งอาหารพื้นบ้านขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยากด้วยติดตามบรรยากาศกันครับกับคุณพัทราพรมาลโสรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตเชิญครับขณะนี้ค่ะที่ฉันอยู่ภายในสนามเสือป่าค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นโซนที่จัดเกี่ยวกับร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญค่ะที่มาออกร้านจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มขนมไทยโบราณซึ่งดิฉันเดินเข้ามาที่แห่งนี้นะคะเหมือนกับหลงยุคมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยค่ะเพราะว่าประชาชนที่มาร่วมงานนั้นต่างจัดเต็มด้วยชุดไทยย้อนยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะหลังจากที่ประชาชนเหน็ดเหนื่อยกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันที่บริเวณหน้าลานพระราชวังดุสิตกันแล้วนะคะก็ต้องแวะมาหาของทานอร่อยๆภายในสนามเสือป่ากันค่ะเพราะที่บริเวณนี้ค่ะเขาจัดคล้ายกับตลาดโบราณที่พ่อค้าแม่ขายต่างก็แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคมาออกร้านจัดจำหน่ายทั้งอาหารเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่ออย่างหลากหลายจากทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขนมจีนทรงเครื่องไก่ย่างกะทิซึ่งเป็นไก่ที่คลุกเคล้าด้วยกะทิและเครื่องแกงภาคใต้เมื่อเอาไปย่างก็จะได้รสชาติหวานหอมของกะทินอกจากนี้ค่ะยังมีขนมไทยโบราณทั้งลูกชุบชาววังขนมเบื้องโบราณหลากหลายไส้สีเหลืองหอมกลิ่นเย้ายวนและยังมีขนมโคยค่ะซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นของภาคใต้จะมีลักษณะคล้ายๆกับขนมต้มของชาวภาคกลางแต่แตกต่างกันที่ไส้นิดหน่อยค่ะคือทำจากมะพร้าวขูดเส้นผัดกับน้ำตาลมะพร้าวซึ่งก็ถูกอกถูกใจของผู้มาร่วมงานที่เดินเลือกซื้อเลือกทานเหมือนอยู่ในตลาดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เคยเห็นขนมแบบที่เราเคยเห็นแต่ในนิตยสารหรือว่าเราเคยเห็นแต่ในละครนะคะแต่ที่นี่มีของจริงให้เราแล้วก็ขายด้วยเราสามารถซื้อชิมได้ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสอะค่ะเราจะเข้าใจว่าบรรยากาศดียังไงแต่ว่ากลางวันมันร้อนไปนิดนึงถ้าตอนเย็นๆน่าจะบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะคะนอกจากนี้ค่ะภายในสนามเสือป่านะคะยังมีบูธของจิตอาสา904ที่นำชุดผ้าไทยมาให้บริการประชาชนที่ยังไม่มีชุดไทยสวยๆสวมใส่มาให้บริการเช่าในราคาชุดละ250บาทซึ่งก็มีชุดหลากหลายให้ได้เลือกสวมใส่กันนะคะมีทั้งชุดของสตรีสุภาพบุรุษแล้วก็เด็กค่ะใส่ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะโดยประชาชนใส่ถ่ายภาพกันอย่างจุใจแล้วค่อยนำมาคืนค่ะแต่ก่อนนำมาคืนนะสามารถไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนได้นะเพราะในงานค่ะมีสตูดิโอถ่ายภาพที่อยู่ก่อนทางเข้าของสนามเสือป่าค่ะมาให้บริการถ่ายรูปโดยมีแพ็กเกจถ่ายภาพในราคา590บาทซึ่งจะได้ภาพถ่ายขนาด8คูณ10นิ้ว1ภาพและขนาด 2.5 คูณ3นิ้ว2ภาพค่ะแล้วก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะในวันนี้ค่ะเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะคะจะมีการแสดงดนตรีจากวงกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะจัดแสดงที่เวทีกลางภายในสนามเสือป่านะคะซึ่งประชาชนท่านใดที่สนใจหรือชื่นชอบบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนมารับชมได้ที่บริเวณเวทีกลางภายในสนามเสือป่านะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีก่อนค่ะ